กำปั่นบ้านแท่นนะครับได้มีโอกาสมาทำการแสดงให้พี่น้องของเรานะครับได้แวะมารับชมรับฟังนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจเพลงโคราชนะครับเพลงโคราชที่มาทำการแสดงในค่ำคืนนี้นะครับนำทีมมาแสดงโดยหัวหน้ากำปั่นบ้านแท่นนะครับติดตามมาด้วยหัวหน้ากระเป๋าโชคชัยนะครับทางด้านฝ่ายหญิงนะครับอีกคนหนึ่งนะครับน้องการบ้านแท่นนะครับลูกสาวคนเล็กนะครับของอาจารย์กำปั่นบ้านแท่นและกับผมวรต่อปักธงชัยนะครับมาแสดงให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังกันกับผมก็ต้องขอใช้เสียงตรงนี้นะครับเป็นสื่อกลางเพื่อจูงมือสูงเกียรติของพี่น้องทุกท่านนะครับทำไม่มากภารกิจกันจนเกินไปนะครับหรือว่าเดินเที่ยวงานเมื่อยขาอยากพักขาบ้างนะครับก็แวะมานั่งชมเพลงโคราชกันสักช่วงหนึ่งนะครับเพลงโคราชตามธรรมเนียมเดิมนะครับก่อนที่จะสนุกสนานกันนะครับก็อาจจะต้องเกริ่นเป็นทำนองเพลงโคราชนะครับเพื่อถวายแด่คุณย่าโมของเราซะก่อนนะครับเอาแบบโบราณของเรานะครับเป็นปฐมบทนะครับที่ให้คุณย่าของเรานะครับได้รับชมรับฟังอย่างชื่นอกชื่นใจนะครับคุณย่าก็จะได้รับรู้รับทราบว่าพี่น้องนนท์ไทยของเราหรือว่าหมอเพลงโคราชของเรานะครับไม่ทิ้งมรดกของคุณย่าไปไหนนะครับรักษากันเอาไว้นะครับกับผมก็จะต้องมอบหมายหน้าที่ตรงนี้นะครับให้กับหัวหน้ากำปั่นนะครับเป็นผู้ที่ได้เกริ่นได้กล่าวเป็นทำนองเพลงโคราชนะครับเป็นกลอนแรกขอเรียนเชิญครับผมสุทิเตโหตุสัพพทาขอความสุขจงมีแก่พี่น้องสาธุชนคนดีชาวนนท์ไทยทั้งหลายทุกคนล้วนแต่เป็นลูกหลานเหลนหล่อนของย่าโมเรารู้ว่าย่าโมชอบฟังเพลงโคราชฉะนั้นเราฐานะที่ไหนก็คุยกับเขาบอกว่ามาจากโคราชเป็นหลานย่าโมเวลาคนต่างจังหวัดก็ถามว่ามาจากโคราชหลานย่าโมว่าเพลงโคราชเป็นไหมคำตอบคือคือร้องไม่เป็นว่าไม่เป็นเพราะสาเหตุอะไรเพราะว่าสาเหตุเราขาดความสนใจในการฟังเพลงโคราชก็จดจำได้สักท่อนหนึ่งสองท่อนไปว่าให้คนต่างจังหวัดฟังเขาก็ดีใจว่าเออสมกับเป็นคนโคราชเพราะฉะนั้นลูกๆหลานๆเอ้ยเอามาฟังเพลงโคราชแล้วก็จดจำคนละนิดละน้อยเวลาไปนั่งกินเหล้ากินยาเขาให้ว่าเพลงโคราชก็ว่าได้มันจะเป็นเพลงหนึ่งที่สนุกในวงเหล้านะครับคนเลี้ยงควายก็ว่าได้แถวนักศึกษาก็ว่าได้แถวหมอหนวดแถวนู้นว่าได้หมดยังไม่ได้แต่พี่น้องนนท์ไทยหาใครว่าเพลงโคราชยังไม่ได้เลยเอาเดี๋ยวฟังบทว่าเพลงสมมติว่าในวงเหล่านี่เราจะว่ายังไงที่ให้วงเหล่าสนุกมันก็ต้องเริ่มยังไงเออยว่าขึ้นนี่โปงลงสาคอนเขาก็ยังเอาร้อนดอกนาน้องนาเอาหนาวอีนางจะสมอพอใจแม่พี่ชายาคนกินเหล้าทั้งลุงป้าพ่อตาแม่ยายจะพอใจเอานี่เอ้ฉันมันคนขี่เหล้ากลัวพ่อเฒ่าจะไล่ทิ้งอีนงยานกระตุงกระติงก็ย้อนเข้าบ่ายหลายทีบ่ายหลายทีมันมีดีหลายท่าพูดกันไม่หลายท่าหลายเธอยะเด็กน้อยอ้วนยังไม่อ่อนเวลานอนไม้อู่จะให้พ่อไปขอไปสู่กลัวน้องราจะว่าไม่เอานางจะสมอพอใจแม่ก็ไอ้หนุ่มนนท์ไทยคนกินเหล้าทั้งปลาทั้งเนื้อเป็นเมียหนักเลงไม่อดกิน
เลยมีลักษณะว่าเล่นในวงเหล่าทีนี้ก็ว่าเสริมไปอีกเอ้ยทั้งปลานี่ทั้งเนื้อเป็นเมียนี่นักเลงดอกนาน้องนาวันนี้ไม่อดกินเลยเขาบอกว่าคนไหนกินเหล่าหนึ่งมีความซื่อเสือซื่อสัตย์สองขยันสามอดทนสี่กลัวเมียเพราะว่ากินเหล่ากินเบียร์พี่น้องเอ๋ยมันอย่าโคตรแหวลึกไปละเนอกินหลัวเอ้ฉันมันกินดีเกินจะดีเดินดีก้าวจะให้ผู้ชายละเหล่าละก็เมียเสียดีกลัวก็เมียเสียดีกลัวนี่แม่สาวเอตะโกนเองรูปหล่อคนดีกันนะแม่เรือนใหม่ลามุกจะลาผูกลามัดเอกันฟังเพลงโคราชต้องเหล่ามีกินละแม่เขาเรียกไก่ยังฟังกุกผู้หญิงฟังผูกผู้ชายฟังแก่พี่น้องของเราหาเหล่ามากินแล้วนั่งฟังกันกินเหล่าฟังเพลงก็เนี่ยไม่มีตีกันแต่ถ้าไปกินเหล่าฟังไอ้เนี่ยน่ะดูแล้วก็วิ่งลุกๆตามถนนสบายนั่งฟังสบายนายนั่งเดี๋ยวลุงปันจะร้องเพลงอะไรต่างๆเอาเพลงวัยรุ่นก็ได้เพลงวีบ่าวชักบ่าวร้องได้มัดแต่ว่าฟังเพลงโคราชกันก่อนเอาสามร้อยสามร้อยโเป็นของงามโบราณโบราณไม่ควรจะทิ้งไปเลยเที่ยวทิ้งเลยเที่ยวมรดกตกโทษเหมือนยังเรือเคยจอดนะไม่เลยถ้าไม่ปล่อยให้รกรุงรังมันมีแต่ทางจะรุ่งโรดเอาของเก่าเองมาปรากฏทนุบำรุงให้รุ่งเรืองนะศิลปินเพลงโคราชนี่แหละเป็นสมบัตินะประจำเมืองก็เป็นมูลมังของสังยาโมท่านให้ประจำมาเออนี่แหละคือสัญลักษณ์ประจำเมืองแต่บางคนก็ไม่คอยจะรู้เรื่องมาขอฟังเพลงจำมำ ก่อนอื่นต้องว่าเพลงโคราชถวายย่าโมแล้วก็ถวายปลัดทองคำเองก็คนจำมำแม่คนงามก็จำมันนะหนังสือใส่ไม่ยมกมรดกยาโมยาให้กระตุดหมดโตตกในมือพญามารเมื่อพญามารเรามาลานยาโมเนื้อยธรรมปัญญาลับมาปัญญาโมยถ้าหากไม่รู้ก็ต้องไปเรียนปั้นไก่เพียนาขึ้นไปร้านต้องอ่านอวยช่วยกันดอกเพลงโคราชยังไปรอดนาจะสานตะเลวไปขายตลาดมันคงจะไปไม่ตลอดต้องขายเสียงสำเนียงนี่เลวแม่เกวตาลอย
ก็ต้องขายเสียงนี่สำเนียงเนื้อนี่เลวดองเนื้อนี่ว่าเกวดองนายาดนาวันนี้ตาลอยขอบคุณพี่น้องในโนนไทยมาให้กำลังใจว่าทั้งคนใหญ่เอ่ยเด็กน้อยโอ้บางทีซุ่มวัยรุ่นก็ส่งเมาเหล้าแล้วเดินแวะมาเล่นเห็นตาลายเหมือนดอกบัวบุษบงเมื่อฝนลงลมสะบัดคนแก่คนเก่าชาวโคราชนุ่งหางกระเบนคุมสบายกระเบนคุมสบายถึงเป็นคนจนยากก็จะอดสาบากนะโอ้สาบันนะเขาว่าคนเตะโกนนี่ปลูกอ้อยขันรมและมีทั้งสมขี่ม้านุ่งผ้าหางกระโรกอยู่ตามประสาบ้านนาบ้านโนกหาบกระเชอกระเรือกระรารักษาแนวให้และแนวโมตั้งแต่แม่พ่อเคยให้แนวมาลูกหลานยาโมต้องหางกระเบนมีและยังแม่นแนวมันมันก็จริงและนายนางเอ้ยเขาบอกว่าคนแต่ก่อนนี่สูง7ศอก8ศอกหัวใหญ่เท่าบาทองค์กระชากยาว7คนผมเกิดมาทีหลังรุ่นหลังผมไม่รู้ว่าองค์กระชาก7คนนี่คืออะไรองค์กระชากก็มันเป็นผลไม้เป็นพืชชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าพืชลมลุกเวลามันหิวมันก็ลุกงอเงี้ยขึ้นมาเวลามันอิ่มแล้วมันก็หดหยอกลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าองค์กระชากเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถผลิตมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกได้ให้ฟังนะแต่ก่อนในมนุษย์เรานี่สูง7ศอก8ศอกหัวใหญ่เท่าบาทองค์ขชาดยาว7คนแต่ปัจจุบันนี่มันเหลือแค่แลแค่กำเดียวสาเหตุที่มันเหลือกำเดียวคือมันเป็นยังไงลองดูว่ากำใครกำมันเด้อเขาว่ามีผัวเมียคู่หนึ่งแต่งงานกันใหม่ๆผัวนั่นชื่อว่าทาวโลตึงนามสกุลลึงโตมาแต่งงานกับแย่แก้วหวีหลวงแย่แก้วหวีหลวงนี่เป็นลูกสาวตะพวงหำใหญ่แย่แก้วหวีหลวงนี่สู่เท้าโลตึงไม่ได้ก็นำโยนีนี่หนีหายไอ้เท้าโลตึงก็เลยลากองค์ขชาตินี่ทุดๆตามหาผ่านป่าผ่านเขาผ่านลำเนาไพรผ่านท้องไร่ท้องนาลากไอ้เจ็ดโคตรตามหาแม่ตามห่างตามเหินแต่เช่นเล่นเพลงดีเขายังดนดอกด้วยไอ้ที่เป็นท้องเป็นน้องเป็นหวยนะด้วยเขาอาจจะดอกเดินลาสะดอเดินนี่มันเป็นเรื่องเดิมแต่ไม่ให้สะดอเด็ดสะดอเดียวตามหาเมียมาเป็นเวลาเจ็ดวันหิวน้ำก็หิวหิวเขาก็หิวได้เห็นหมู่บ้านอยู่ในกลางทุ่งนาก็เลยลากไอ้เจ็ดคดนี่เขาไปในหมู่บ้านได้เห็นแม่ไม้ผัวตายคนหนึ่งกำลังนั่งทอหูในขณะกำลังทอหูก็เลิกประสินไอ้อย่างสูงแล้วยกขากระตุกกระตุกไอ้เจ็ดคดก็เลื่อยหึงไปหาปันทอกแต่พันนอกานางแม่ใหม่แม่งามสักนึกว่าไม่เป็นบาปเป็นกรรมดอกแม่ใหม่โมโหตะขัวจอบสักประเด็นมันตะคุกใดในเรือมากรรมเดียวโอ้จังนี่ว่าเจ็ดโคตรเลยดิเรื่องนี้หมอลิเกก็เล่าไม่ได้หมอลำเจกเลนนิวเล่าไม่ได้เราได้แต่เพลงโบราณเรื่องประวัติคนโบราณเออจังว่ามันขั่วจบมาซับก็ขาดกระเด็นแล้วตะครุบมาไปได้เออเหลือแต่นางงามเออกะ
รมดีหรือกรรมดาลากินประกวดเล่ากลางแม่เล่าร่างเล่ากายนี่มอเพลงพวกผู้ชายนิทานก็เก่ามาเล่ากันกล่าวเล่ากันคุยกันยังไม่เสียแกก็ไม่เล่าเกลือเล่ากูมันเป็นเรื่องจริงนี่พอดวงแม่ทานวงหาโนทาเนียวชะบุญกรรมไม่ได้กรรมเนียวมานาสมเพเทศนาไม่พอราวพอคาลเป็นนาสงสารโนพอคาชะบุญเขาไม่ซับจำเอาจำหัวควรก็ดีละพอคุณเรื่องลึกลับเนี่ยมันไม่อัดนอนหลายอย่างเช่นอำเภอนนท์ไทยเนี่ยตั้งแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่านนท์ลาวเขาบอกว่าลาวอพยพเขมรอพยพมาอยู่กระแถวนี่มีลาวมากเขาก็เลยเรียกว่านนท์ลาวที่นี่คนโคราชดั้งเดิมนึกอายเขาเลยไปศาลอำเภอไปขอเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อนนท์ไทยดีนางกะเว้าสมัยแต่ก่อนนั้นชื่อนนท์ลาวนนท์เล่นนนท์เต้นนนท์ลำมาแม่ปั้นนมปั้นจูปาดหมูปั้นเกี๊ยวแต่ก่อนคนหนึ่งไอ้คนเหนียวแล้วก็จุกปั้นจำจุกปั้นจำนี่มันคือเรื่องจริงนะไม่คิดปั้นเจือและปั้นอาจารย์นะมันเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนหมูปันเสือหมูลุงเปลี่ยนเมาหน้าตาไม่คือกะลาวเลยไปศาลอำเภอแม่หม่อมขอเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากอำเภอโนนลาวดอกเด็กกะวาวเป็นโนนไทยกำปั่นหิวน้ำเทเทแต่เดินทางยังไม่ถึงน้อยหมูขนนทางก่อนลำเภอนนท์ไทยและนกำปาลานาในชื่ออำเภอนนท์ลาวยังงั้นมาเล่นละเพลงโคราชก็เล่าประวัติเลยก็เก่าก็นั่นไม่ใช่นนท์สั่งงามเลยนนท์ลาวไม่เล่าหมุนเล่ามุกเล่าโชว์เก่าหมานขอใจนายกำปั่นนิทานก็เก่าก็เล่ามาเก่าเล่ามาเล่ามัวเล่าเมาเดี๋ยวนี้เป็นอำเภอนนท์ไทยก็มีกำหนดก็รู้หมดทั้งพ่อทั้งแม่เองเล่นละดีก็มีทรัพย์ยังไงแม่อับแม่นนท์แท้ก็มีใครกันไหนเราเธอมาเปลี่ยนละเป็นนนท์ไทยอีนางก็เว้าก็มาสันถามสันไทยแต่ก่อนคนอำเภอนนท์ไทยแล้วก็ปัจจุบันคนโนนไทยไม่เนื้ออุ่นต้องน้ำสกุลลงสันเทียคำว่าสันเทียนี่เป็นภาษาเขมรถ้าแปลเป็นไทยก็หมายความว่าเกลือคือเขมรนี่อพยพมาทำเกลือที่นนท์ไทยก็เลยเรียกว่าสันเทียแม่สันโทสันถอยนามสกุลอย่างเข็นครูน้อยครูน้อยนนสันเทียแม่ตาดำงามชื่นแกจะเชื่อหรือไม่เชื่อฉันก็บอกสันลักนี่ละเนื้อสันทานนะแม่ตามร้อนตามหนาวพบปันบ่าวตามนายเหนียวเพื่อนโน่นไทยเรื่องนี้มีตำนานนี่มีตำนานเก็บเหล่านานวลแม่มองตามนมมาเล่ตามเหนื่อยแม่ลบเหนื่อยลบลาปันตานผาลบโลนรู้ไหมว่าในหลวงราชการที่เก่าเสด็จเยี่ยมประชาชาติราษฎรมาถึงนี่เลวไม่ลบลีกาให้ฟังซะเอาอีนางเอากำปั่นจะเล่าว่า
ที่นางอีอำเภอโนนไทยนี่เป็นต้นตำนานดอกไก่โอ้เลวอีนางเอ้ยนี่ว่าดอกเดลนะกำปั่นเอ้ยอีนางเอ้ยยังงั้นในหลวงเสด็จมาอำเภอโนนไทยตั้งแต่พ.ศ.เท่าไรแล้วกำปั่นเอ้ยก็เนื้อไม่ใช่นางหลานงามเอ้ยนางอาไม่เล่ามัวเล่าเมาเล่าเก่าเล่าใหม่ในหลวงเสด็จมาตรัสว่าอย่างไรเราเก็บกล่าวเล่ามากล่าวเล่ามาสักทาเล่ามาเธอก็ไม่เล่ามากเนื้อเล่าเมื่อแต่ว่าจะว่าอยากรู้จักดอกได้พอปากเป็นสารในหลวงเสด็จมาก็รู้เห็นกันเป็นสีไม่นายอ้วมนายอ่ำก็ว่าจะถามก็นายอีกมันเป็นยังไงเนาะดอกไก่โอกเล่ามาเถอะนายเช่นหวานแหดึงนี่เขายังขึงสายสะใดพระองค์เสด็จพร้อมพระราชินีผ่านอำเภอโนนไทยข้าราชบริพารเหล่านั้นก็ตามเสด็จแต่ก่อนจะถึงโนนไทยเห็นต้นไก่โอกพระราชินีเห็นดอกไก่โอกเป็นหงอนงามงามก็บอกให้ขบวนรถเสด็จนิยุทธ์พระราชินีก็เสด็จลงไปเด็ดเอาดอกไก่โอกชื่นชมดอกไก่โอกอำเภอโนนไทยให้จำไว้เนื้อกะเว่ากะโทกมีนามองค์ไกลอาบไม่ไกลอาบไกลอาญาแม่ปากเบาสาวเวงแม่ท่าเวงท่าเวเช่นนั้นนายอำเภอก็เลยเวะนำถวายเวะนำถวายเอาไปไว้ในวังนะไม่มีท่าวางาท่าเวยะไม่เป็นถือเป็นซาเสื้อผ้ายังเป็นใส่นายอำเภอและผู้ว่าจัดเบี้ยไก่โอกไปนำถวายบอกเห็นกันเป็นสิกงาไม่ไทยอิดไทยอำมาเลยบอกแนะนำมาคนไทยในวังเดียวนี้ก็มีดอกไก่โอกอำเภอโนนไทยยังมีดอกไก่โอกของอำเภอและนกำปาลานาบนโนนไทยเองยังไงพี่น้องโนนไทยว่าจิตใจไม่เคยเบ่งก็น้ำแม่ไทยไทยไอ้งามเอ้ยไทยอีนแม่ใจตั้มใจเดินใครก็เห็นใจได้ยังไงพี่น้องโนนไทยมีแต่นิสัยใจดีมาเจอกันดานะไม่ใช่ใจดาบหนอใจยาเดยแต่ว่ากะเว่าอยากรู้จักดอกเด้พอปากเป็นอาสาเลยนำดอกไก่อกถวายดาก็รู้เห็นนอกเป็นสีกาไม่ไทยอัวมาหนอไทยอำเภอกะเว่าจะถามนะไหนไทยอีกใครไปใครมาก็น่าสะออนพี่น้องโนนไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถพระองค์เสด็จยุรยาดอกนากะเว่านาเยี่ยมอำเภอโนนไทยชาวอำเภอโนนไทยยังได้จัดสร้างที่ประทับแม่งามสัตว์กะเว่าเห็นไหมนั่นคือที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวตอนเสด็จอำเภอโนนไทยรถวิ่งไวเขาย่ำทำถนนพันนาแม่กระทู้ลักทำฟังตามลักที่เรื่องเก่าเรามันมีตามกระทงลักทานนะ
กระทงลักทานนี่ประวัติโนนไทยนะไม่ให้ลักทานะและลักงาเธออย่ากินพริกผงฟังเพชรอย่าฟังเหตุนะและฟังไพ่หมอเพลงโคราชประกาศเราได้พี่น้องมานั่งฟังเพลงงามจากไทยเข้าหรือไทยออกกำปั่นเลยบอกคนโนนไทยเองพากันคิดถึงดอกไก่โอบเธอพี่น้องโนนไทยดอกไก่โอบในทำไมในหลวงพระราชินีรุจักอำเภอโนนไทยพระองค์เสด็จประทับตรงนั้นชาวอำเภอโนนไทยได้สร้างที่ประทับเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่คือบุญกุศลของคนโนนไทยจะแล้งก็ไม่แล้งจะท่วมก็ไม่ท่วมจะจนก็ไม่จนจะรวยก็ไม่รวยคนรวยก็มีที่นี่ก็เลยเราก็อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขเรื่อยมาตามที่บารมียาโมซึ่งพวกเราก็ได้สามยาโมเอาไว้ถึงเวลาก็มากราบสักการะยาโมกันYeah.
ันไม่สาวนอนไทยชายไร่ยิ่งราทองคำทองคำสาวงามพิมายบ้านทำบัวลายก็สวยมากใจเสียจังแก่สนามบ้านงามตาเมืองคงหน้าตาคงไทยแม่สาวบัวใหญ่เหมือนนางพญานอนสูงไม่มีใครแซงคอยให้นอนแดงเข่งกับสีดาประทายห้วยทะเลสวยร้อนแรงจริงนะพงพวงถ้าเก่งชัยถ้าใครได้ฟังสาวผู้ความงามเมืองน้ำพาจักรราชนามบาดหัวใจโชคชัยงามคล้ายทาทาเมืองปัดนั้นมาช่างสวยโสภาโสภีสาวกรบุรีสวยดีเหลือเกินเสริมสร้างเรือนร่างสดใสต้องยกนิ้วให้สาวจากสูงเนินลงบนมากน่ารักเสียจังยิ่งสาวเมืองยามยิ่งดูยิ่งทั้ง32อำเภอมาให้ครบใครมาบอกพวกเราที่บ้านอยู่ในคนบอกแล้วธรรมชาติเย็นตาเย็นใจอย่าให้ละฉัน
ชวนอยากไหลคนทางก็ไม่ไกลมาไปกินลมเย็นคนทางก็ไม่ไกลมาไปกินลมเย็นมากินร้อนตาโนนไทยมึงถึงยังไงต้องไปว่ายาโมยาโมเมืองราชสีมาท่านเป็นราชสตรีใจกล้าคุณยาท่านเป็นคนโบราณถึงทีก็จะต้องมีงานเข้ามาเที่ยวกันมาท่านกินดอกเดเข้ามาเที่ยวกันมาท่านกินดอกเดก็อยู่ปากช่องจะน้ำนองแต่ต้องรู้ซักให้เปรี้ยวน้ำต้มเขียวสวัสดิ์ธรรมชาติเย็นตาเย็นใจอย่าให้ละทั้งชวนอยากไหลคนทางก็ไม่ไกลน่าไปกินดอกเดคนทางก็ไม่ไกลน่าไปกินดอกเดน่าไปเที่ยวกินดอกเดมากก็เดินฉากเดินฉากขนมหมอแกงมดเหรอนี่แกงมดเหลือแต่หมอหมอใหญ่พอสมควรครันอาแม่ค้าขายมะพร้าวสั่งสักสลายดู นี่คือรวบรวมของดีของนครราชสีมาตอนนี้มีข่าวใหม่ข่าวใหญ่ที่โคราชทุกคนจะต้องภูมิใจมีการขุดค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ชนิดกินเนื้อก็โคราชจะขุดพบกันไหนเราขุดค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ซึ่งในโลกยังไม่มีที่ไหนขุดค้นพบได้แต่บัดนี้นักวิทยาศาสตร์เดินทางกันมาโคราชมดมาพิสูจน์กระดูกไดโนเสาร์ชนิดกินเนื้อเขาตั้งชื่อไว้ว่าไดโนเสาร์สุวัตติให้เกียรติสวัสดิ์ไงให้เกียรติสวัสดิ์ก็เป็นคนนำนักวิทยาศาสตร์มาขุดค้นพบของดีมีหลายอย่างไปต้นวันนี้แม่เดินเข้ามาตอนนั้นนับทำไมขัวมีหอมกลุ่มตรงนั้นน่ะไอ้ทางร้านเจกเลนนิวน่ะเมื่อบาทเดียวเขาเรียกเจกเลนนิวเลนนิวเลนนุ่นแต่ว่าเขามาเถียงกับฉันว่าอันนี้ไม่ใช่เจกเลนเงี้ยวเขาเรียกว่าอุปรากรจีนแม่พูดอย่างอุปรากรจีนถ้างั้นเองก็แม่อันนี้ไม่ใช่เพลงโคราชอันนี้คืออุปรากรโบราณเอาฟังมีขึ้นราอาหารชนิดหนึ่งของโคราชที่ขึ้นชื่อลือชาจากเจ้าของเสียงเพลงมาเองเราจะได้ฟังกันทางวิทยุตอนนี้ตัวเจ้าของมาเองเอาฟังไปด้วยนะจ๊ะผลงานเพลงมีขึ้นราจ้ะอาหารขึ้นชื่อของโคราชจะให้คนใหญ่มาขอตั้งแต่ปีจอต่อปีระกาให้แจกกันนัดวันแต่งงานเชิญแขกทุกวันนัดวันวิวาห์นัดแล้วก็ไม่เห็นเป็นนัดยังไม่เห็นทงมาละขันมากยกมาเงียบฉี่เพราะมันมีกินพึ่งซุปหนาเพราะมันอึ่งอยู่ในบึงเกินห่างเปิดคอมก็ต้องนั่งหน้าเครื่องเฟซบุ๊กทวิตเตอร์
กว่ากว่าสมูโตเกี่ยวคนรอยกินไม่อร่อยเพราะว่าหนังมันหนาบอกประดับมาช่วยทำกับเขาไปบอกลูกเท่ามาหุงเท่ากันทำบอกประแสงช่วยทำไม้สีหมอกไม้ให้ยายวีบอกผีผู้ยาชวนหมู่กันมาช่วยทำมีแก๊ปไว้อย่างดีตั้งสิบสี่ตะกร้าแกฉันหัวเอาไว้วันเลี้ยงเขตก็ไม่ขาดหน้าแตกตั้งหลายแชกหลายวันเป็นยังไงฉันไม่ลายเขาตรงนี้แกจังทำคีเรตปันตะเกตื่นมาเจ็บใจเอาหลายเต็มทีเจ็บใจเอาหลายเต็มทีรอตั้งสี่ปีเขาจะมีขึ้นได้แต่ละบุ๋มบุ๋มบุ๋มละพอชอมารุมมาละไปซุ่มอยู่ไหนแต่ละบุ๋มบุ๋มบุ๋มนนท์ไทยมีหลายอย่างนอกจากความภูมิใจของคนนนท์ไทยก็คือดอกไก่โอกซึ่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงโปรดปรานดอกไก่โอกจากนนท์ไทยถูกปลูกอยู่ในวังสวนกิลดารักษาพันธุ์รักษาโนรักษาแนวจนถึงปัจจุบันนี้ยังที่สองที่เราภูมิใจมานนท์ไทยก็คือเราจะเห็นต้นตาลมากที่สุดต้นตาลนนท์ไทยนี่ถ้าหากมานับไม่ถ้วนนะครับแล้วก็คนนนท์ไทยนนท์ไทยนี่ถึงต้นตาลเก่งถึงปั๊บปั๊บปั๊บปาดทลายจวดจวดล้นประตูประตับแล้วก็มาทำน้ำตาลปึ๊บบางส่วนก็ทำตาลร้อนเล่งโคราชเขาว่าไงวะบึงจะดูนมสองเต่าตาล้อนตาลตาล้อนตาลความสมัครรักฉันจะดูนมสองเต่าเท่าก็ตาล้อนตาลตาล้อนตาลจะทำไมจะได้คันเกิดเป็นไตตะล้อนตอนไตตะล้อนตอนเห็นพวกล้อนตาลนะไม่ให้ล้อนลำเละล้อนเตยไอ้ที่ฉันเล่าเรื่องราวนนท์ไทยให้คนรุ่นใหม่ได้ฟังกันมันมีชนักลักฐานพ่อแม่เฒ่าแก่เขาฟังก่อนนะเสร็จแล้วจะได้เล่นนะลิเกและเล่นงิ้วคือเก่งมากแกบอกวันเล่นไปเลยอยากเล่นแบบไหมเล่นตามสบายเล่นลิเกและเล่นเงี้ยวเล่นลำตัดเพลงโคราชเขาฟังก่อนพี่น้องของเราหนุ่มสาวเฒ่าแก่จงนั่งฟังกันยืนแล้วมันเมื่อย
นั่งเลยนั่งนั่งมาบาเป็นกระดาษทุกคนพระพุทธองค์ท่านเคยทรงสอนเพื่อจะให้ราษฎรและนาภิวรโตจอบจริงเน่ถ้าแกรู้แน่ไม่ตามจอบตามแน่ถ้าพี่รู้แน่เรื่องตำนานเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าให้พี่ลองเล่าฉันตามไหนพอฟังข่าวเคยงาหน้าตาคือยังงานต้นพุทธองค์ไปส่งน้ำเงินเงามันเป็นยังไงเงามันเป็นยังไงท่านไปล้างยังไงไปส่งน้ำจะรู้ในพระองค์นี้เชื่อแม่น้ำอะไรดอกประวัติเขาบอกเขาบ่งนี้ไม่รู้ความหมายหรือได้แต่มองมุนพาสบงมีลองเล่าดูพี่วรตก็อย่าว่าข้ามันเป็นคนหนาเอ้ยมึนมึนก็เหมือนกระเชอสารขึ้นดอกหน้าการนาว่าเป็นเอ้ยมุมมุมบนที่พระพุทธองค์ท่านไปทรงนามนี่นะเขาเรียกว่าเมนามสุพรรณภูมิเขาเรียกเมนามสุวรรณภูมิอยากรู้ประวัติพระศาสดาเอาถามฉันมาเมนามุนมุนมันน่าคิดอนิจจ์อนาถมันมีประวัติไม่นิ่มอนงท่านไปก็นงสององค์อนุชาคือพระอนุนชาคือพระอนุนท่านเดินลงไปส่งน้ำแล่ไม่คิดราหลังพระการเลยคือว่าพระอานนท์องค์นองนี่นะท่านคอยสนองเป็นองค์นำพระพุทธเจ้าจะไปไหนพระอานนท์ก็ไปตามจะเคยกีดเคยโกงพระองค์นี้ชื่อว่าแม่นามสุวรรณภูมินี่มีบัวตุ้มตั้งดอกแม่นามสุวรรณภูมิบัวตุ้มตั้งดอก